ในที่มันให้ไปสำรวจเนี่ยเนี่ยในบทสรุปมันให้มาตรงนี้ก่อนนะครับมันก็เลยไม่ตรงกันนะคันเซอร์บอกว่าแซกฉันแนะนำหน่อยนะว่าก่อนที่จะไปทำภารกิจหลักเนี่ยให้นายไปทำภารกิจเสริมหรือไม่ก็ให้ไปสถานที่อื่นๆก่อนนายจะได้ไม่ต้องมาผิดหวังทีหลังยังไงล่ะก็คือถ้าเกิดว่าไปทำภารกิจหลักเลยเนี่ยมันจะพลาดหลายอย่างนั่นเองครับคือเราจะลงไปชั้นล่างแล้วก็ไปสำรวจเซกเตอร์8ก่อนไหมนี่นี่แหละเซกเตอร์8เราแยกกันตรงนี้แหละนะอะไรกันนายพาฉันมาที่นี่แล้วก็ทิ้งฉันไว้เนี่ยนะนายไม่เข้าใจเหรอนี่พามาที่เนี่ยเพื่อนายเลยนะปกติก่อนที่จะไปทำภารกิจใดๆก็ตามเนี่ยนายจะต้องมีเวลาว่างนิดหนึ่งใช่ไหมก่อนจะไปทำภารกิจเนี่ยแล้วก็ถ้านายไปสำรวจเองเนี่ยมันน่าจะดีกว่าอะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าอยากจะกลับไปก็ไปทางนู้นนะเฮ้ยเจอกันนะแซ็กเดี๋ยวฉันติดต่อมาสวัสดีคุณณัฐพงษ์พัฒน์ด้วยนะครับคุณเสกสรรบอกว่าเดี๋ยวครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่คุยกับ NPC ทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วสำคัญมากนะครับสำคัญต่อรอ Final Fantasy Crisis Core มากก็คือเขาบอกว่านี่คือเขต8เป็นสถานที่ที่เป็นย่านเริงรมย์อ่ะนะถ้าเกิดว่าเราเดินไปทางหอนาฬิกาซึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้นะเราก็จะเจอกับเป็นซอยนะครับเป็นตรอกหรือว่าเป็นถนนที่ชื่อว่าเลิฟเลสแล้วถ้าเกิดว่าเราขึ้นบันไดตรงนั้นไปเราก็จะไปที่สถานีรถไฟเซกเตอร์1จากสถานีนั้นเนี่ยเราสามารถขึ้นรถไฟแล้วก็ไปที่เซกเตอร์สลัมเซกเตอร์5ได้นั่นนะครับ Loveless Avenue เดี๋ยวผมสำรวจตามบทสรุปดีกว่าจะได้ครบถ้วนไม่ตกหล่นนะครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยเขาให้คุยกับชายที่หน้าน้ำพุเมื่อกี้เราคุยแล้วนะแล้วเขาจะอธิบายภาพรวมต่างๆแล้วก็ทหารคนนี้นะครับทหารคนนี้บอกว่ากำลังตามล่าตัวผู้สื่อข่าวที่คอยสืบเรื่องภายในชินระอยู่เพราะทางบริษัทไม่ต้องการให้ข้อมูลเลื่อนไหลออกไปอันนี้คือผมอ่านบทสรุปให้เลยว่ามันเป็นยังไงนะให้เรามาที่สำรวจจุดเซฟจะเห็นว่ามีภารกิจเพิ่มขึ้นหรือว่าเพิ่มขึ้นมาหลายอันซึ่งเมื่อวานผมทำไปแล้วนะครับผมด้านขวาของน้ำพุจะมีสาวๆจับกลุ่มคุยกันอยู่แฟนสาวแฟนคลับของแองจิลก็จะอยู่ในนี้ด้วยนะครับหมายถึง3คนนี้ใช่ไหมขอโทษนะเราอยู่กับพวกโซนเยอร์ใช่ไหมเราเป็นโซนเยอร์ใช่ไหมใช่แล้วเขาคือโซนเยอร์แซ็กส์กำลังปฏิบัติหน้าที่แฟนคลับของเซพิลอตก็บอกว่าแซกเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยแสดงว่าต้องเป็นโซเยอร์ชั้น2อะไรพันนั้นอันนี้คือเป็นแฟนคลับของแองจิลบอกว่าเรากำลังคุยกันว่าสมาชิกคนที่เป็นโซเยอร์เนี่ยคนที่เก่งที่สุดหรือเก่งที่สุดคือคนไหนแฟนคลับขิงกันนั่นเองนะแน่นอนว่าแฟนคลับของแองจิลก็เชียร์แองจิลนะ
最強の男って言うとセフィロス様以外考えられないわไอ้นี่ก็เชียร์เซฟิรอสนั่นเองไอ้คนที่เชียร์แองจิลบอกว่าฉันว่าแองจิลยอดเยี่ยมที่สุดเพราะความจริงจังของเขาแล้วเขายังเป็นคนอดออมด้วยเขามีเสน่ห์มากเลยที่เขาพูดเมื่อกี้นะเออส่วนแฟนคลับเซฟิรอสพูดว่าถ้าพูดถึงโซนเยอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คงไม่มีใครเกินเซฟิรอสแค่นึกถึงชุดโชว์หน้าอกของเขาฉันก็จะเป็นลมแล้วอย่า ทีนี้แฟนคลับเจเนซิสก็แย้งขึ้นมาว่าพูดอะไรของพวกเธอกันเจเนซิสเนี่ยสิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาโซเยอร์แซคที่ฟังอยู่เนี่ยก็อึ้งไปเลยนะเพราะว่าไม่นึกเลยว่าโซเยอร์เฟิร์สคลาสจะมีแฟนคลับสาวๆเยอะขนาดนี้ด้วยนะพอจบแล้วเนี่ยให้ไปคุยกับแฟนคลับแองจิลนะเธอก็จะบอกว่าในคลับเนี้ยในกลุ่มด้อมแฟนคลับเนี่ยจะมีข้อมูลอย่างเป็นทางการของแองจิลส่งให้สมาชิกตลอดเราจะสามารถเลือกเข้าร่วมแฟนคลับได้หลังเข้าร่วมแล้วเราจะได้รับเมลเป็นระยะระยะร่วมเข้าด้อมของแองจิลนั่นเองเนี่ยนี่แล้วก็ปึ๊บเราก็จะได้อีเมลว่าเป็นสมาชิกของแฟนคลับแองจิลแล้วต่อไปเราจะมาคุยของแฟนคลับของเจเนซิสนะครับเขาก็บอกว่าอันนี้แฟนคลับเซฟิรอสผมข้ามไปหน่อยนะแฟนคลับของเซฟิรอสตอนเนี้ยยังสมัครเข้าเป็นแฟนคลับไม่ได้เพราะว่าเป็นด้อมที่แบบคัดคนเข้มงวดมากคัดคนไม่ใช่ว่าใครจะเป็นก็ได้นะประมาณนี้นะอันนี้เป็นแฟนคลับของเจเนซิสเนาะคือแฟนกลุ่มด้อมของเจเนซิสเนี่ยเป็นด้อมที่แบบเป็นแฟนคลับของสุลต่านเนี่ยคือมีเงินเยอะนะครับมีเงินเยอะมีสปอนเซอร์ใหญ่ๆคอยหนุนเยอะแล้วก็มีสินค้าขายด้วยเราสามารถเลือกที่เข้าดูแฟนคลับนี้ได้แล้วเราก็จะได้เมลมาเป็นระยะเช่นกันครับแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยก็จะมีการเรียกว่ามีการโอกาสที่จะได้รับชิงโชคแล้วก็ได้ตัวโมเดลนะครับตัวก๊อปปี้ของดาบของเจเนซิสด้วยนะเป็นเลเปียของเจเนซิสนะครับแล้วก็จะได้อีเมลมาของทางฝั่งแฟนคลับของทั้งสองฝ่ายนะครับของทั้งแองจิลและก็เจเนซิสนะครับอันนี้คือเป็นจดหมายของแองจิลนะบอกว่าอ้าวสวัสดีแฟนคลับเมมเบอร์เรามาดูกันสิว่าแองจิลอันเทอร์นอยด์โปรไฟล์สวัสดีฮับบี้ดอตติ้งโอเวอร์ด็อกเวอร์มีแค่เซนต์เด็กเพื่อด็อกเพลย์เพลย์รับไปเรื่อยๆก็คือเป็นการแบบเฮ้ยเนี่ยมาดูกันสิว่าเป็นข้อมูลของแองจิลที่ยังไม่ได้เปิดเผยเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอัปเดตไม่ได้เลยเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแบบอารมณ์ประมาณบ้านและสวนอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณบ้านและสวนนะเป็นชายที่รักธรรมชาติแล้วก็ชอบไปเล่นกับหมานะครับ dotting over dog ก็คือเหมือนไปอันนี้หรือเปล่าไปนั่งทำหมาลายจุดนี่เหรออะไรก็ไม่รู้ก็เป็นแองจิลเป็นผู้รักธรรมชาตินะฮะสิงสารสัตว์อันนี้ก็คือเป็นพวกกลุ่มแฟนคลับของเจเนซิสนะครับก็บอกว่าเจเนซิสเนี่ยเป็นผู้ที่มีนิสัยยังไงบ้างนะครับซึ่งกลุ่มด้อมของเจเนซิสเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Red Letter นะครับก็คือเหมือนหนังสีแดงเพราะเจเนซิสก็มันจะมีอะไรต่างๆสีแดงเนาะชุดเช็ดสีแดงนะครับแล้วตัวเจเนซิสเนี่ยเป็นผู้ที่มีงานเด็กก็คือชอบอ่านหนังสือแล้วก็มีหนังสือที่เป็นหนังสือเป็น
อารมณ์บทประพันธ์เนี่ยนะหนังสือนิยายหนังสือบทประพันธ์เนี่ยที่ชื่อว่า Loveless ด้วยนะ In his first study he been ใช่ใช่ครับแล้วเขาก็ชอบหนังสือ Loveless นี้อย่างมากนะครับแล้วทำไมถึงเจเนซิสถึงมาเป็นโซลเจอร์นะเพราะว่าเซฟิลอตยังไงล่ะเซฟิลอตเนี่ยที่เป็นผู้ที่อายุเทียบเท่าหรือเท่ากับเจเนซิสเนี่ยแต่ว่าเซฟิลอตเนี่ยเป็นไอดอลของเจเนซิสนะครับที่แบบผู้ที่ทำให้โลกนี้ไปในทางที่ดีกว่าเป็นไอดอลก็เลยมาเป็นโซลเจอร์ตามไอดอลวงเล็บแต่อายุเท่ากันนะประมาณนั้นนะครับโอเคจบตรงนี้ไปนะเราก็จะไปที่ถนนเลิฟเลสนะครับตรงถนนเลิฟเลสนี้จะมีผู้ชายที่เดินไปมาจะเล่าว่าถนนเลิฟเลสเนี่ยเป็นเขตที่คึกคักที่สุดในเขต8น่าจะหมายถึงผู้ชายคนนี้นะใช่ใช่เป็นถนนเป็นเขตที่คึกคักที่สุดในเขต8เลิฟเลดเป็นสถานเลิฟเลดเป็นสุดยอดงานประพันธ์และถูกสร้างเป็นละครในแสดงละครในโรงละครที่นี่ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเลิฟเลดเนี่ยนะแต่ว่าหลายคนก็คือตีความหรือว่าเห็นโปสเตอร์นี้ตั้งแต่สมัย Final 7 Remake เนี่ยมองว่าเป็นเหมือนอาญามากนะครับอาญาจาก Parasite Eve นะครับก็ลองดูว่าคุณมองว่าเหมือนหรือเปล่านะครับและจะเป็นอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่านะโดยเฉพาะอาญาจาก The Third Birthday เนี่ยผมว่าค่อนข้างใกล้เคียงเลยทีเดียวนะก็เป็นการบอกว่าโรงละครเลิฟเลดเนี่ยจะมีแสดงเมื่อไหร่ยังไงบ้างนะครับผู้หญิงที่เดินไปมาผู้หญิงคนนี้นะที่เดินไปมานี้จะบอกว่าเธอไม่สนใจโซลเจอร์เพราะว่ามีชายในดวงใจอยู่แล้วส่วนทหารคนนี้นะเราก็บอกว่าขอบใจนะที่ช่วยลาดตระเวนดูแลในเขต8นี้ไม่เคยเห็นนายในโซลเจอร์มาก่อนทหารนี้ก็ตอบนายมาทำอะไรที่นี่จริงๆก็ไม่เชิงมีธุระอะไรหรอกการลาดตระเวนเขต8เป็นหน้าที่ของหน่วยที่18จากแผนกรักษาความปลอดภัยของชินระผู้ที่ก่อความวุ่นวายต้องถูกจัดการไม่เว้นแม้แต่โซลเจอร์เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพวกเป็นโอกาสเหมาะเลยฉันจะบอกไว้หน่อยก็แล้วกันว่ามิดก้าไม่ต้องการโซเจอร์ว่าไงเนี่ยใครเป็นคนช่วยพาเด็กหลงทางกลับไปหาแม่ใครเป็นคนจับหัวขโมยที่ขโมยเศษตังจากเครื่องขายของอัตโนมัติใครเป็นคนดุเด็กผู้หญิงที่ตะโกนเสียงดังบนรถไฟก็มีแต่พวกเราเท่านั้นแหละพูดง่ายๆก็คือมิดก้าต้องการแค่พวกเราแผนกรักษาความปลอดภัยของชินระก็เข้าใจนะพวกนายทำงานดีนะคือจะก็ขอบใจพวกนายนะเสียงอ่อนเลยสิที่เสียงอ่อนเลยสินะอีกไม่นานเราจะมีการฝึกร่วมหน่วยรักษาความปลอดภัยปะทะกับโซลเจอร์จะได้รู้กันสักทีว่าใครสู้เก่งกว่ากันพอคุยกับทหารนี้เราจะปลดล็อกภารกิจเสริม M121 นะครับหมายความว่าถ้าเราไม่มาสำรวจตรงนี้เนี่ยเราก็จะพลาดสิ่งเหล่านี้ไปนะ
ไอ้บทสรุปบอกว่าให้เดินเข้ามาข้างในก็จะได้รับเมลอีเมลนี่ปึ๊บเป็นข่าวของชินระนะครับบอกว่าแต่ว่าในบทสรุปมันไม่ได้แปลไอ้อีเมลนะอีเมลเนี่ยผมจะต้องแปลเองนะครับอันนี้คือเป็นข่าวของชินระบอกว่าเริ่มจากวันนี้รูฟัตชินระได้ถูกแต่งตั้งเป็นรองประธานชินระแล้วก็เป็น corporate officer นะครับแปลว่าอะไร corporate officer นะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บริหารนี่เปล่านะนอกจากนี้รูฟัตชินระเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะยาวนะครับผมแล้วก็รายละเอียดอะไม่สามารถอธิบายหรือว่าแจ้งให้สาธารณะรับทราบได้ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยต่อมาชายในตรอกด้านซ้ายจะทำท่าพิรุธเมื่อเจอโซนเจอร์นะน่าจะเป็นชายคนนี้เดวิดเบ็คแฮมนี่อ้าวไม่ใช่คุยไม่ได้หมายถึงตรอกนี้หรือเปล่าก็ไม่ใช่ชายคนไหนที่บอกว่ามีพิรุธนี่หรือเปล่าอันนี้อวดรถนะครับเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กไหมเพราะว่ารถเนี่ยมันเป็นมีไอรถดีไซน์เนี่ยมันมีปรากฏแล้วก็เป็นตัวที่เราจะคุ้นตามากกับ Final Fantasy 7นะครับมันจะดีไซน์ประมาณนี้นะหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นรถที่พวกคราวเนี่ยใช้หนีออกจากตึกชินระนะครับแต่มันอาจจะไม่เป๊ะ 100% ผมก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่าคล้ายๆประมาณนี้เนี่ยเขาก็โม้ว่ารถของเขาเนี่ยวิ่งได้140ไมล์ต่อชั่วโมงเครื่องเนี่ยมันดีแต่ว่าความเจ๋งที่สุดคืออยู่ที่ล้อนะไหนชายที่มีพิรุธไอ้หมอนี่เหรอใช่ใช่ๆอ้ำอึ้งไปเลยว่าแบบนายคือโซเยอร์เหรอที่นี่ไม่มีอะไรหรอกนะฉันเป็นแค่คนละเมืองธรรมดาเท่านั้นแล้วฉันยุ่งมากเลยอย่ามาคุยกับฉันเลยนะในบทสรุปมันจะวงเล็บไว้นะแต่ว่าผมจะไม่อ่านเพราะมันจะเป็นการสปอยบางอย่างนะครับชายที่ยืนหน้ารถอวดว่ารถเขาอันนี้เพราะยางดีโอเคเราคุยไปแล้วด้านข้างโรงละครมีคณะศึกษาวรรณกรรมเลิฟเลดซ่อนตัวอยู่ด้านข้างโรงละครเหรอนี่หรือเปล่าเป็นแฟนของเจเนซิสเธอจะเล่าว่าเลิฟเลดเป็นเรื่องเล่าแห่งห่วงคำหนึ่งอันแสนเศร้าและมิตรภาพเป็นตำนานอันน่าหลงไหลที่ถูกสร้างเป็นละครเวทีทุกปีฉันเป็นสมาชิกคณะศึกษาเจเนซิสแฟนคลับกลุ่มหนึ่งเราศึกษาเบื้องลึกของเลิฟเลสผลงานที่เจเนซิสชอบมากสมาชิกแฟนคลับเราเคยเป็นสมาชิกคลับเสื้อคลุมแดงหรือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเป็นมันภาษาอังกฤษคือ red letter นะครับก็คือสมาชิกคลับเสื้อคลุมแดงก็คือแฟนคลับเจเนซิสนั่นเองแฟนคลับของเจเนซิสอีกกลุ่มหนึ่งแต่เราเซ็งที่พวกนั้นสนใจแต่เรื่องของเจเนซิสแค่ผิวเผินเราเลยแยกตัวออกมาตั้งคณะศึกษาคุณจะเข้าร่วมเรียนรู้ความยอดเยี่ยมของเลิฟเลดกับเราไหมมันก็จะมีแบบให้ตอบรับว่าเราจะเข้าร่วมคลับนี้ด้วยนะครับคือพูดง่ายๆว่าอย่างนี้มันจะมีแฟนคลับเซฟิรอสแฟนคลับแองจิลแฟนคลับเจเนซิสใช่ไหมและไอ้แฟนคลับเจเนซิสเนี่ยพบว่าเจเนซิสชอบอ่านหนังสือบทประพันธ์เลิฟเลสนะแล้วเหมือนว่าไอ้บทประพันธ์เลิฟเลสเนี่ยมันจะมีความลึกมีอะไรเจเนซิสเลยหลงไหลมากนะครับไอ้แฟนคลับก็เลยอยากจะหลงไหลตามเลยศึกษาไอ้เลิฟเลสด้วยนะปรากฏว่าก็มีแฟนคลับเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มแฟนคลับของเจเนซิสเนี่ยแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงชอบเลิฟเลสมากแล้วก็ศึกษาตามเจเนซิสอีกกลุ่มหนึ่งไม่สนใจเลิฟเลดนี้เลยไอ้แฟนคลับ2กลุ่มเนี่ยเลยแยกจากการอีกเป็น2กลุ่มย่อยในแฟนคลับเจเนซิสอีกทีนึงนะ
ไอ้กลุ่มเนี้ยที่เขาจะให้เราเป็นสมาชิกเนี่ยคือเขาเรียกว่าในบทสรุปเขาเรียกว่าคณะศึกษาคือคณะที่สนใจวรรณกรรมเลิฟเลดด้วยนะครับพยายามเจาะลึกไอ้วรรณกรรมนี้ตามเจเนซิสนะพอเราเลือกที่จะเข้าร่วมคณะศึกษานี้แล้วเนี่ยก็จะได้อีเมลมาอีกนะครับผมซึ่งอีเมลนี้ก็จะเป็นอีเมลแบบต้อนรับสมาชิกใหม่ของไอ้แฟนคลับเจเนซิสวงเล็บที่คลั่งเลิฟเลดนั่นเองนะครับผมทีนี้เขาก็บอกว่าเลิฟเลดเนี่ยมันจะเป็นทั้งชื่อเรียกวรรณกรรมนี้แล้วก็ละครเวทีที่เอาวรรณกรรมนี้มาดัดแปลงที่อยู่ในโรงที่อยู่ในถนนเนี้ยนะครับผมที่เห็นโปสเตอร์พาราไซอีเมื่อกี้นะแล้วรวมถึงชื่อถนนนี้ด้วยนะเรียกว่าเลิฟเลดหมดเลยนะครับผมเขาบอกว่าไอ้เลิฟเลดเนี่ยที่มันเป็นละครเวทีเนี่ยเวอร์ชันละครเวทีเนี่ยมันป๊อปปูล่ามากนะมันมีชื่อเสียงโด่งดังมากการโปรดักชันของไอ้ละครเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับจากมุมมองของผู้หญิงซึ่งโฟกัสที่วรรณกรรมเลิฟเลดบทที่2และบทที่3จริงๆภาษาไทยเขาเรียกองค์ที่2และองค์ที่3อ่ะนะหรือจะเรียกว่าบทก็คงไม่ต่างกันนะครับแล้วการอธิบายเวอร์ชันละครเวทีนี้เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มซีนเพิ่มซีนเข้าไปนะครับนอกเหนือจากวรรณกรรมเป็นซีนของเพื่อน2คนนะครับซึ่งมันจะทำให้มีใกล้ความใกล้เคียงจับตัววรรณกรรมมากเขาว่างั้นโดยในบทที่2และบทที่3ของเลิฟเลดนี้มันก็เริ่มที่จะมีชื่อเสียงอย่างมากเพราะว่าไอ้ละครเวทีนี้นั่นเองเพราะละครเวทีนี้มันอ้างอิงนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันยิ่งเพิ่มนะครับคุณค่าของเนื้อเรื่องของเลิฟเลดนี้ที่มันมีคุณค่าที่แท้จริงหรือว่ามันจะมีการเปิดเผยตัวเลิฟเลดเนี่ยที่แอคที่4นะครับผมคือจุดพีคมันอยู่ที่แอคที่4นั่นเองนะไอ้บทที่2กับ3เนี่ยมันช่วยไปเสริมแอคที่4ประมาณนี้นะครับแล้วในปีนี้นะฮะมันจะสามารถทำให้บทที่4มันพีคอย่างที่ว่าได้หรือเปล่านะก็ให้เข้าไปในโรงละครแล้วก็ตัดสินด้วยตัวเองเถอะเนี่ยประมาณนั้นนะครับด้านบนนี้นะครับจะมีผู้หญิงที่เดินไปมาคนนี้เขาบอกว่าเธอไม่สนใจโซนเจอร์เพราะว่าคนนี้สนใจเฉพาะคนที่เงินหนาๆเท่านั้นเป็นหนึ่งไม่ได้ผมอ่านต่อไม่ได้เพราะมันสปอยเรื่องภายหลังนะครับชายที่ยืนอยู่ทางข้างเสานี่หรือเปล่าその風貌あんた神羅カンパニーのソルジャーかいบอกว่าดูจากชุดก็รู้ว่านายคงเป็นโซลเจอร์สินะฉันเกลียดชินละนายไม่ต้องมาพูดกับฉันคนนี้เป็นนักศึกษาเรื่องดวงดาวอันนี้ผมอ่านได้ส่วนไอ้คนที่มันจะแบบเปิดเผยตัวตนภายหลังเนี่ยอันนี้ผมไม่สามารถบอกได้เดินถัดไปที่สถานีรถไฟเขต1เด็กผู้ชายเด็กคนนี้เด็กคนนี้คือเป็นเด็กที่ข้างรถไฟบอกว่ารถไฟรุ่นใหม่ MK93 Mark 2เนี่ยกำลังจะออกใช้งานส่วนเด็กผู้หญิงนี้มาดูรถไฟกับพี่ชายเธอก็รอรถไฟรุ่นใหม่อยู่เหมือนกันตอนนี้เรายังไปเขต5ไม่ได้เพ
พอเดินเที่ยวมิดก้าจนพอใจแล้วก็ให้เรากลับไปที่ตึกศิระโดยกลับไปที่เขต8ด้านใต้ลานลำพูจะมีทางขึ้นตึกโอเคคือคร่าวๆที่สำคัญคือประมาณนี้นะครับประมาณนี้และนี่คืออะไรมันมีเครื่องหมายตกใจด้วยสวัสดีคุณนานากิแล้วก็คุณลูกทู่ด้วยนะครับผมอ๋อทางลงไปข้างล่างเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้นะในบทสรุปมันบอกโอเคแค่นี้ก็โอเคครับแล้วก็กลับละเครื่องหมายตกใจคือทางกลับนะเครื่องหมายตกใจคือทางกลับมาทีเรียเจเนเรชันในห้องมาทีเรียในชั้นของโซเจอร์เนี่ยมันจะมีการทำมาทีเรียเจเนเรชันอยู่ถ้าเราเอามาโค้ดส่วนไปให้เขาเนี่ยพวกเขาสามารถแปลงให้มันเป็นมาทีเรียได้โดยไมโครสโตร์เนี่ยสามารถได้จากการทำภารกิจต่างๆแล้วก็จากสิ่งอื่นๆด้วยพอมาที่ทางเข้าตึกชินระนี้จะพบว่าชายด้านหน้าเล่าว่าลูกชายเขาเข้ามาในตึกแล้วหลงทางแต่ประชาสัมพันธ์ช่วยไว้ได้เขาจึงประทับใจในบริการของชินระมากหมายถึงไอ้เด็กคนนี้ใช่ไหมเนี่ยให้คุยกับพนักงานสาวหน้าทางเข้าไหนวะนี่เธอมาโปรโมทโพชั่นชนิดพิเศษที่กำลังจะวางจำหน่ายแต่แจกฟรีสำหรับโซลเจอร์และทหารของชินระเรียกว่าโพชั่นแคมเปญเรียกข้อแรกเราจะได้ดื่มโพชั่นที่ว่าผลของมันจะช่วยเพิ่ม HP MP AP จนเต็มเกรด DMW จะกลับมา normal ติดสภาวะ race แก้ race นี่คือชุดอัตโนมัติหรือเปล่าแก้สภาวะผิดปกติค่า DMW สล็อตทุกตัวจะกลับมาเป็นคูณ1ลดโอกาสออก DMW ของ Genesis แต่ถ้าหากตอบข้อ2แซกจะบอกว่าไม่อยากดื่มเพราะรสชาติมันแปลกๆที่วางขายก็รสชาติแปลกๆจริงนั่นแหละนะ no ไม่เอาเพราะว่าจากที่อ่านเนี่ยมันไม่เห็นจะมีอะไรดีเท่าไหร่นะครับผมคือในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีการทำขวดโพชั่นมาขายจริงๆนะแล้วดื่มได้จริงๆอ่ะคนที่เคยดื่มก็จะรู้รสชาติดีว่าจะควรจะเป็นยังไงในจินตนาการนะครับแต่ผมก็ไม่เคยดื่มก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ได้ผมจินตนาการแบบมโนเอาเนี่ยก็คงจะเหมือนไอโซดาอะไรนะโซดาโยเกิร์ตอะไอที่กระป๋องสีขาวๆเนี่ยทรงประมาณนั้นหรือเปล่านะจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะครับพอไปคุยกับประชาสัมพันธ์ของชินระเนี่ยประชาสัมพันธ์ทางซ้ายจะเป็นจะชมว่าแซกน่ารักเนี่ยแต่ว่าเขาคิดในใจนะเฮ้เขาน่ารักจริงๆเนี่ยเขาคือแซกคือชมแซกในใจนะครับส่วนประชาสัมพันธ์คนนี้นะครับจะบอกเรื่องราวต่างๆให้เราอยากรู้ให้คือมันจะมีหลายข้อมากเลยนะครับอันแรกก็คือดูกำหนดการก็คือดูเหมือนตารางงานของแซกอะซึ่งมันจะเปลี่ยนไปตามในเรื่องของเราในตอนนั้นๆว่าเราจะต้องไปทำภารกิจและต้องไปคุยกับใครที่ไหนยังไงอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามในเรื่องหลักของเรานะข้อนี้นะอย่างอันนี้มันคือให้กลับไปคุยกับเสียงที่ห้องประชุมนะครับอันที่สองคือเป็นการถามข้อมูลเกี่ยวกับตึกชินระนะเขาก็จะอธิบายว่าตึกชินระเป็นเขตรักษาความปลอดภัยแต่ละส่วนจะต้องใช้ ID พนักงานจึงจะเข้าได้โซนเยอร์ไปได้แค่ส่วนลิฟต์ห้องจัดแสดงและชั้นโซนเยอร์แล้วก็อย่าลืมว่าห้องจัดแสดงและทางเข้าเปิดให้คนทั่วไปเข้าด้วยผมจะไม่กดเข้าไปอ่านแล้วนะเพราะผมจะอ่านบทสรุปให้ฟังเลยนะส่วนข้อ3เนี่ยจะเป็นการถามข้อมูลเกี่ยวกับเขต8นะครับเธอจะบอกว่าทางออกตึกติดกับเขต8ช่วงที่ไม่มีภารกิจเนี่ยจะเดินเที่ยวเขต8ผ่อนคลายก็ดีนะคะเขาแนะนำอย่างนั้นนะครับมีสถานีรถไฟเขต1ที่จะใช้เดินทางไปยังเขต5ได้ด้วยก็คือที่เราไปดูมาเมื่อกี้นั่นเองอันนี้ก็คือออกจากการสนทนานะครับผมประมาณนี้ห้องจัดแสดงจะอยู่ติดกับด้านหลังชั้นทางเข้านะครับ
หมายถึงอะไรวะนี่ exhibit room เนี่ยนะแต่ว่ายังเข้าไม่ได้นะครับผมโซลเจอร์ไม่ให้เข้ามั้งที่นี่จะมีพาหนะต่างๆของชินะแสดงอยู่ทั้งรถไหนวะยังไม่เห็นเลยอ๋อเราคือมันยังไม่ให้เข้าอ่ะนะครับแต่ถ้าเข้าได้แล้วค่อยว่ากันเออนี่ก็ห้องแสดงเหมือนกันเนี่ยนี่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 เลยชัดเลยมันจะมีรถที่เป็นรถที่เป็นรถที่เกี่ยวข้องกับรอ Final 7หลายๆอย่างในหลายรถนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่โลกของ Final 4 7นะครับผมใครที่เล่นภาคหลักก็จะรู้ดีว่ามันจะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยวูไทอยู่ทวีปทางซ้ายนะครับไอ้ที่มันเป็นทวีปน้ำแข็งอยู่ทางเหนือนะครับส่วนมิก้าอยู่ทวีปทางซ้ายล่างใช่ไหมไม่รู้นะผมจำไม่ค่อยได้นะครับไอ้สองอันกลางเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแผนผังของชินราที่กำลังจะสร้างตอนนี้ยังสร้างเพิ่งเริ่มสร้างนะครับยังไม่ได้เป็นเหมือนFinal 7ดีนะครับไอ้ภาคหลักดีส่วนไอ้รถพวกนี้เนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับฮาร์ดี้เดโทน่านะครับก็คือเป็นรถในตำนานที่คราวขี่ออกจากตึกชินระถ้าใครจำได้นะมันเป็นแบบอีกฉากหนึ่งที่เป็นฉากที่อลังการมากในสมัยนั้นนะฉากหนีออกจากตึกชินระนะครับไอ้เจ็ดลิเมก็เท่อยู่นะเจ็ดลิเมก็เท่อยู่แต่ว่ามันดูเวอร์ไปหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นไอ้รถบรรทุกที่ผมเล่าให้ฟังนะครับที่มันโม้เรื่องล้อรถเมื่อกี้นะครับก็คือรุ่นนี้รถบรรทุก SA37 นะครับซึ่งก็เป็นรถที่ทีฟาขับออกจากตึกชินราเช่นกันนะนี่นะนะชินระโมเดล PA86 อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่ารถบักกี้ที่คราวได้จากดีโอนะครับอันนี้ที่เอาไว้ขี่ในทะเลทรายถ้าผมจำไม่ผิดนะในFinal 7ภาคหลักนะครับที่ขี่ในทะเลทรายชายที่ยืนดูมอเตอร์ไซค์จะเล่าถึงผู้หญิงที่เขาแอบชอบอยู่นะชายที่ยืนอยู่มอเตอร์ไซค์คนนี้นะชายผิวดำที่ยืนดูจรวดชายผิวดำที่ยืนดูจรวดนี่คือจรวดนะครับในFinal 7ภาคหลักก็จะได้เกี่ยวข้องกับจรวดนี้เช่นกันนะครับFinal 7 Remake พาร์ทต่อไปก็น่าจะได้ไปเมืองที่มีจรวดนี้ด้วยเช่นกันนะครับเขาบอกว่าจรวดนี้เป็นจรวดที่ใช้สำหรับโครงการวิจัยอวกาศของฝ่ายวิจัยอวกาศที่ถูกปล่อยออกที่จะถูกปล่อยออกนอกโลกทีนี้เราก็จะกดลิฟต์ไปที่ชั้นโซลเจอร์นะบรีฟิ่งรูมเอ่ยตะกร้อพอเรากดมาที่ชั้นโซลเจอร์คันเซลจะออกมารับเราและบอกว่าหนุ่มเติร์กรอเราอยู่ที่ห้องประชุมก็คืออันแรกเนี่ยก็จะถามว่าห้องประชุมอยู่ไหนนะครับอันนี้ก็คือจะไปเดี๋ยวนี้แหละอันนี้คือตอบวันไหนก็ได้นะครับดันเซลก็บอกว่าเดี๋ยวจะอีเมลหาเราอีกทีนึงเดี๋ยวมีอะไรจะส่งอีเมลมาหาอีกทีหนึ่งโซลเจอร์ที่อยู่ใกล้ๆจุดเซฟเขาบอกว่าคนนี้หรือเปล่าวะไอหมอนี่บอกว่า1ในพนักงานต้อนรับเนี่ยน่ารักนะโถโซลเจอร์คนนี้สิที่ใกล้ๆจุดเซฟโซลเจอร์ที่ใกล้ๆจุดเซฟจะชมว่าแซคทำหน้าที่ได้ดีมากสำหรับภารกิจที่บูไทถ้าทางจะจัดการทหารได้เป็นพันคนแต่คนต่อไปที่จะได้รับเลื่อนขั้นเป็นเฟิร์สคลาสต้องเป็นเขาอันนี้เป็นห้องฝึกผ
ここはトレーニングルームだ。ソルジャーの体力測定が行われる。นักวิทยาศาสตร์คนนี้จะบอกว่าโซเจอร์ต้องหมั่นฝึกร่างกายเพราะรับมาโคเข้าไปมากจำเป็นจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีอันนี้เหมือนเป็นห้องนึกถึงห้องแรงดึงดูดนะครับของดราก้อนบอลเลยนะครับต่อไปคือห้องมาทีเรียนะครับห้องมาทีเรียเนี่ยจะเล่าว่ามาทีเรียคือพลังงานมาโคควบแน่นแต่มาทีเรียธรรมชาติหายากเพราะคือมาทีเรียไอ้ลูกแก้วที่มันจะใช้เวทมนต์ต่างๆในเกม Final 7เนี่ยมันจะมีที่มาอยู่2อย่างหลักๆนะครับ1คือมาจากธรรมชาติกับอีกอย่างนึงก็คือมนุษย์สร้างขึ้นพูดง่ายๆนะถ้าตามธรรมชาติเนี่ยจะค่อนข้างหายากเพราะว่าจะต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมเป็นเวลานานจึงจะสามารถเกิดขึ้นได้มาทีเรียส่วนใหญ่จะถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยพวกเขาหรือฝ่ายพัฒนาวุธซึ่งมันจะตรงกับในโลกแห่งความเป็นจริงคืออัญมณีเนี่ยที่มันจะมีสังสีต่างๆเหมือนมาทีเรียเนี่ยหรือว่ามันคือแร่ธาตุในดินเนี่ยมันก็มี2รูปแบบหลักๆเหมือนกันก็คืออัญมณีตามธรรมชาติที่จะต้องผ่านกระบวนการตามธรรมชาติอย่างว่าเนี่ยครับกับอัญมณีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะมันก็คล้ายๆกับมาทีเรียเหมือนกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าอัญมณีธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจด้วยแล้วก็ทางมูลค่าด้วยนะครับทั้งที่ถ้าวัดที่ความสวยงามมนุษย์สร้างขึ้นก็สวยงามบางอย่างเนี่ยสวยงามกว่าของธรรมชาติเสียอีกนะครับแบบสะอาดกว่าใสกว่าแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่นะครับนักวิจัยทางขวาคนนี้นะจะเล่าว่าเขาเคยอยู่ฝ่ายวิทยาศาสตร์แต่ย้ายมาที่นี่หลังพอบอลาซาร์ดเข้ามาก็ถูกดึงตัวมาอยู่ฝ่ายโซเยอร์ส่วนนักวิจัยอีกคนมันจะมี3คนห้องนี้นะผมอาจจะไม่ได้ไปคุยล่าทางซ้ายนู่นน่ะจะบอกว่ามาทีเรียธรรมชาติหายากมากหินมาโคหาได้ง่ายกว่าหินมาโคก็คือพลังงานมาโคที่ควบแน่นและตกผลึกออกมามันไม่สามารถใช้งานได้เหมือนมาทีเรียแต่สามารถนำมาควบแน่นเป็นมาทีเรียได้มีโซเยอร์ออกไปตามหาหินมาโคเป็นระยะเราเองก็น่าจะไปด้วยนะครับอ๋อเราต้องคุยจริงๆไม่งั้นมันจะไม่ปลดภารกิจให้นะครับเราต้องคุยจริงๆอ้าวไม่เห็นปลดวะคนนี้หรือเปล่าไม่เห็นมันปลดภารกิจให้เลยนะแต่บทสรุปบอกว่ามันจะปลดภารกิจให้นะเราเอามาโคหินมาโคให้เขานะครับแล้วเขาก็จะดัดแปลงให้เป็นมาทีเรียให้เราก็คือบอกว่าโอเคดัดแปลงเป็นมาทีเรียเลยเพิ่มปฏิบัติการเจเนเรตมาทีเรียถ้าเครื่องพร้อมแล้วบอกด้วยเครื่องต่างๆออนไลน์แล้วจะเพิ่มการควบแน่นของไอ้มาโคเอเนอร์จีควบแน่นระดับ20 30 40 50% เพิ่มระดับพลังงาน30วินาทีแรกมันสำคัญมากเลยนะตอนนี้ 80% และสูงขึ้นอีกทุกอย่างยังอยู่ในระดับโอเคเตรียมที่จะลดความร้อนระบบควบเย็นและเพิ่มพลังงานสูงสุดตอนนี้พลังงานออกมา 120% แล้ว
อีก1นาทีจะอยู่อีก1นาทีจะอยู่ในสภาวะวิกฤตตอนนี้พลังงานมาคนในที่ควบแน่น70 80 90% แล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเกือบทำสำเร็จแล้วคอนเฟิร์มที่ 100% แล้วครับปิดระบบให้หมดชัตดาวน์เครื่องหลักแล้วครับผมอ้าวว่าไงเจ้ามาทิเลียมาทิเลียก็ได้ที่รับได้ว่าคุณからもらったマーク宝石だからね実はโอเคเราได้ไอ้มาทิเลียอิซูน่าก็คือเป็นรักษาธนาผิดปกติเนาะมีอีกเหรอ นี่เรามีหลายเม็ดขนาดนั้นเพราะเราทำภารกิจเมื่อวานนี้ไงสวัสดีคุณชินนงกับคุณเมก้าด้วยนะครับระหว่างนี้กดสคริปต์ได้มั้งเนี่ยได้ได้เราดูไปแล้วนะครับก็สคริปต์ได้เลยเป็นมาทีเดียวพอยซันคือทำทีเดียวหลายๆเม็ดมันเลยไม่ได้เราต้องมานั่งคุยทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยเอาหมดแล้วนะครับคุณชินนงบอกว่าพาร์ท2ไม่ใช่ครับคือพอมันทำอย่างนี้มันงงใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ Final Fantasy 7 Remake พาร์ท2นะครับแต่เป็นพาร์ท0เนี่ยผมจริงๆแล้วเนื้อเรื่องมันต่อกันนะจริงๆอันนี้มันคือพาร์ท0นะครับดังนั้นถ้าคนที่ประทับใจ7 Remake แล้วอยากจะรู้เนื้อเรื่องก็ควรที่จะรู้เนื้อเรื่องของเกมนี้ด้วยนะครับเพราะมันคือพาร์ท0นะตรงๆเลยแบบต่อกันเลยแล้วก็คุณจะได้ไม่งงด้วยว่าแบบเอ้ยไอ้ชายหัวดำเนี่ยมันคือใครวะที่มันจะปรากฏในภาค7 Remake เนี่ยคุณจะได้ไม่งงด้วยว่าเขาเป็นใครแล้วทำไมคนถึงกรี๊ดการ์ดกันตอนที่ฉากจบ7 Remakeทำไมคนถึงกรีดการ์ดกันนะครับโอเคในส่วนของเมื่อกี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นส่วนของภารกิจหลักแต่ผมก็จะตัดคลิปให้เป็นหนึ่งในคลิปเนื้อเรื่องนะเพราะว่ามันจะมีส่วนสำคัญหลายๆส่วนที่มันมีความสำคัญต่อเนื้อเรื่องรอจักรวาลแฟนนั่นเจ็ดนะครับผมโดยเฉพาะพวกเลิฟเลดต่างๆแฟนคลับต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำภารกิจหลักจริงๆในชัปเตอร์นี้เนี่ยผมขออธิบายส่วนที่หายไปที่ผมเล่นเมื่อวานนะครับตอนต้นชัปเตอร์2ว่าในชัปเตอร์2เนี่ยตอนเปิดชัปเตอร์2มันเนี่ยก็คือตัวเจเนซิสเนี่ยไอตัวทั้งเจเนซิสแล้วก็ตัวแองจิลเนี่ยหายตัวไปเนาะแล้วตัวแซกก็เลยกังวลว่าแบบทำไมเจเนซิสเอ้ยทำไมแองจิลถึงหายตัวไปแล้วแองจิลปกติเป็นคนที่เหมือนมีคนที่ภาคภูมิใจในเกียรติภูมิมากอะไรเงี้ยทำไมเขาจะทรยศองค์กรไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอย่างไรก็ตามความจริงก็คือ2คนนั้นหายไปจริงๆทั้งแองจิลและก็เจเนซิสซึ่งเป็นฐานเฟิร์สคลาสร่วมกับเซฟิรอธนะครับผมทีนี้ไอตัวแซกเนี่ยก็ได้รับภารกิจนะครับให้ไปสืบว่าแองจิลเอ้ยผิดขอโทษไอตัวเจเนซิสที่หายตัวไปเนี่ยมันหายไปไหนโดยวิธีการสืบก็คือจะถูกให้แซกเนี่ยส่งไปบ้านเกิดของครอบครัวเจเนซิสนะครับผมนะครับซึ่งจะไปสอบถามครอบครัวว่างั้นเถอะในหมู่บ้านอะว่ามีร่องรอยการหายตัวไปของเจเนซิสไหมรู้เรื่องไหมเพราะว่าถึงแม้ว่าครอบครัวของเจเนซิสเนี่ยปฏิเสธนะครับแต่ว่าเราก็ไม่เชื่อเราคิดว่าครอบครัวอาจจะปกป้องนะครับตัวเจเนซิสก็ได้นะครับโดยการไปสืบนี้ก็จะไปร่วมกับเสงหนึ่งในสมาชิกเติร์กที่อยู่ตรงหน้าเหล่านี้นั่นเองนะครับผมประมาณนี้